รูปแบบของสไตล์ของโซฟาเนี่ยมีเยอะมากควรจะเลือกโซฟาที่เหมาะสมกับสไตล์ของการตกแต่งเพื่อให้รูปแบบของการตกแต่งสมบูรณ์ลักษณะของงานโมเดิร์นเนี่ยนะครับก็คือบ่งบอกอยู่แล้วถึงความทันสมัยเรียบง่ายเหมาะสมกับห้องเป็นรูปเหลี่ยมหรือรูปกลมก็ได้ในตัวคลาสสิกเองเนี่ยก็คืออยู่ในยุคของความหรูหราฟุ่มเฟือยมีการใช้ดีเทลในส่วนรายละเอียดของทั้งงานไม้งานตกแต่งด้วยตัวผ้ามันจะมีกลางๆนะครับก็คืออย่างสแกนดิเนเวียนนะครับมีเส้นสายที่เรียบง่ายน้อยลงแต่ว่ามีความอ่อนช้อยโค้งหมดดึงเอาสีสันของธรรมชาติหรือฟอร์มของธรรมชาติเข้ามามีส่วนร่วมอยู่ในตัวเฟอร์นิเจอร์คอนเทมพอรารีในที่นี้เนี่ยผมใช้คำว่าไทม์เลสซึ่งมันสามารถไปตั้งอยู่กับสไตล์ที่เป็นกึ่งคลาสสิกหรือสไตล์ที่เป็นโมเดิร์นก็ได้คือเป็นลักษณะตอบสนองการใช้งานของผู้ใช้จริงๆถ้าเป็นสไตล์โมเดิร์นอาจจะรู้สึกถึงความเรียบนิ่งแต่ว่าอันที่เป็นคอนเทมพอรารีตัวนี้เนี่ยอาจจะเกิดความรู้สึกที่ดูรีแลกซ์ลงมา